โจทย์ใหญ่ของรัฐบาลในตอนนี้นะคะคือเราจะทำอย่างไรให้ต้นทุนวัฒนธรรมที่เรามีสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่นำมาซึ่งเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้อย่างไรเราจะต้องมีต้นทุนทางวัฒนธรรมซึ่งสมัยนี้ที่เราพูดกันต้นทุนทางวัฒนธรรมจะต้องอาศัย creativityอาศัยในเรื่องของ innovation แล้วก็เรื่องของ story ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลได้สนับสนุนก็จะเป็นการสนับสนุนสินค้าของไทยได้อย่างดีเยี่ยมเพราะเขามี foundation ที่แข็งแรงมากๆอยู่แล้วค่ะคุณค่าทางการเมืองอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะกฎหมายบางกฎหมายเนี่ยถูกใช้มาแล้ว20-30 ปีก็จะไม่สามารถเข้ากับปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีการปรับเปลี่ยนตรงนี้เพื่อที่จะปลดปล่อยศักยภาพของคนที่มี creativity ไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์สร้างหนังต่างๆเขาก็จะได้ปลดล็อกกฎหมายมากมายตอนก่อนหน้านี้ค่ะตอนก่อนที่จะได้เป็นรัฐบาลนะคะเราได้คุยกันในอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์อาหารเราได้คุยกับภาคเอกชนค่ะคนทำจริงคนลงมือจริงว่าบางทีได้งบสนับสนุนที่น้อยติดในเรื่องของบทกฎหมายที่มีมากมายทำให้ปิดกั้นความคิดของพวกเขาค่ะเราก็จะสร้างต้นทุนวัฒนธรรมของเรานี่แหละให้แข่งขันได้กับนานาชาติยกตัวอย่างอย่างแรกเลยเช่น OTOP ค่ะเราสนับสนุนการเติบโตของสินค้าที่มาจากวัฒนธรรมสินค้าจากชาวบ้านเอามารวบรวมทำแบรนดิ้งทำสินค้าแล้วก็โปรโมทออกไปนานาชาติทำให้คนไทยของเราเองเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจที่สินค้าของเขาได้ประจักษ์อยู่ในสายตาชาวโลกค่ะทุกนโยบายที่กล่าวมาข้างต้นนี้นะคะจะเป็นการพัฒนาทุนต้นทุนทางวัฒนธรรมค่ะแต่เราก็ได้เรียนรู้ค่ะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ยาวการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ต้องทำทั้งระบบในยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเราจะรวมแผนในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของพรบทักก้าค่ะพรบนี้เนี่ยซึ่งตอนนี้เราอยู่ในการร่างพรบนี้อยู่ซึ่งคิดว่าจะแล้วเสร็จนะคะแล้วก็นำเสนอต่อผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรภายในกลางปีหน้านี้ค่ะเราได้เรียนรู้มาแล้วค่ะว่าเวลาทำอย่างเช่นของที่20ปีที่แล้วที่พูดถึงของรัฐบาลไทยรักไทยพอมีการเปลี่ยนของรัฐบาลเนี่ยสิ่งที่สร้างมามันมักถูกพับเก็บไปด้วยนะคะอันนี้พูดจริงๆว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำพรบทักก้าขึ้นมาจะ make sure ว่าสิ่งนี้จะยังอยู่คู่กับคนไทยไปตลอดช่วยพัฒนาได้ถ้าจะต้องพับเก็บต้องเป็นเสียงโหวตจากของพี่น้องประชาชนเท่านั้นค่ะการพัฒนา2ส่วนที่สำคัญมากๆนั่นคือพัฒนาคนและพัฒนาอุตสาหกรรมแต่ส่วนที่3ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเราต้องมีนโยบายต่างประเทศเชิงรุกค่ะซึ่งตอนนี้กระทรวงต่างประเทศกับกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนก็ร่วมกันรับผิดชอบตรงนี้อยู่ด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นภาพใหญ่ที่ทำให้เราเห็นว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์การสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่เรื่องที่เป็นมีหลักสูตรที่ชัดเจนนะคะไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำทางลัดได้ไม่ใช่เรื่องที่สามารถเร่งกระบวนการทุกอย่างได้แต่รัฐบาลเริ่มแล้วค่ะเอกชนก็เริ่มแล้วค่ะตอนนี้ต่างประเทศก็พร้อมที่จะเปิดรับวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกแล้วค่ะก็อยากจะบอกทุกคนว่าเราจะวางยุทธศาสตร์ Soft Power ให้ประเทศไทยกลับมามีตัวตนอีกครั้งค่ะพร้อมที่จะยกระดับชีวิตของพี่น้องประชาชนสู่สายตาโลกอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ